Today I'd like to talk about living out of a victorious identity. วันนี้นะฮะอยากจะพูดเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างคนที่มีชัยชนะ So the notes that you have โน้ตที่พี่น้องมีอยู่นะครับ I'm so sorry ขออภัยด้วยครับ I just changed my message this morning เพิ่งจะเปลี่ยนข้อความเมื่อเช้านี้เอง So just try and write whatever you can พี่น้องสามารถเขียนในที่ว่างได้นะครับ And see how we go Is that all right แล้วก็ลองไปด้วยกันเอเมนมั้ยครับHello. Okay. So the first question is with identity would be who am I? คําถามแรกเกี่ยวกับตัวตนก็คือเราคือใคร Who am I? เราเป็นใคร You know the way that you live now ชีวิตที่ท่านใช้อยู่ในทุกวันนี้ will determine how you live in the end times. ก็จะเป็นตัวบอกว่าท่านจะใช้ชีวิตอย่างไรในช่วงของ So don't even think about the end times. ถ้าพี่น้องคิดถึงเรื่องวันสิ้นยุค Let's deal with the now.ก็ต้องเริ่มต้นจากวันนี้ Who am I? เราคือใคร We have our personal identity เรามีตัวตนที่เป็นของเรา I am Angela So ข้าพเจ้าชื่อ Angela So I have a bachelor's degree ข้าพเจ้าจบปริญญาตรี This is my job นี่คืองานของข้าพเจ้า That's my personal identity นั่นคือตัวตนส่วนบุคคลของเรา Have you ever had name cards given to you พี่น้องเคยมีนามบัตรของธุรกิจไหมครับAnd then the name is there. แล้วก็มีชื่อพี่น้องอยู่ And all the degrees. แล้วก็มีตำแหน่ง BA MBA PhD and whatever else. BA PhD. I'm sure Dr. Nash card is like that, right? อาจารย์ Nash มีนามบัตรไหม PhD นำหน้า Right. So we're known by what we have achieved. เราก็รู้ว่า Personal identity. เราประสบความสำเร็จอะไรนั่นคือตัวตนของเรา I also have a family identity. ข้าพเจ้าก็มีตัวตนของครอบครัวข้าพเจ้าด้วย I am Angela. ข้าพเจ้าชื่อ Angela. Wife ofBernard So เป็นภรรยาของอาจารย์ Bernard So I am Sister Ellen's daughter ข้าพเจ้าเป็นน้องสาว Sister Ellen's daughter So Sister Ellen is my mother อ๋อครับก็เป็นน้องสาวด้วยของญาติด้วย So for a long time in church I am Sister Ellen's daughter เหมือนในคริสตจักรก็รู้จักข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเป็นน้องสาวของ Ellen I have a national identity ข้าพเจ้ามีตัวตนของประเทศชาติ I am a Singaporean ข้าพเจ้าเป็นคนสิงคโปร์ Living in New Zealandใช้ชีวิตในประเทศนิวซีแลนด์ So there's so many identities that all of us have เราทุกคนก็มีตัวตนต่างๆกันไปใช่ไหมครับ But what is my most important identity แต่อะไรคือตัวตนที่สำคัญที่สุดของข้าพเจ้า I'm Angela ข้าพเจ้าชื่อ Angela A very 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 loved daughter of God เป็นลูกสาวที่น่ารักรักมากรักที่สุดโดยพระเจ้าHe loves me so much. พระเจ้ารักข้าพเจ้าอย่างมากมาย And that's what he wants us to know today. และนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้พวกท่านที่นี่รู้ด้วยเช่นกัน So what's the big deal? มันแล้วมันเกี่ยวยังไงล่ะ To be the daughter of God. การเป็นบุตรสาวบุตรชายของพระเจ้ามันดีอย่างไรล่ะ That means that I have my father's DNA. นั่นก็แปลว่าเรามีเชื้อสายเรามี DNA ของพระเจ้าอยู่ในตัวเรา So do all of you.พี่น้องก็เหมือนกันใช่ไหมครับ Let's look at Genesis chapter 2 verse 7ให้เราดูด้วยกันในปฐมกาลบทที่2ข้อ7พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดินระบายลมปราณเข้าทางจมูกมนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิต So God breathed onto Adam พระเจ้านั้นหายใจใส่ลมปราณเข้าในอดัม Which means that he breathed on every single one of us ซึ่งก็แปลว่าลมหายใจพระเจ้านั้นก็อยู่ภายในตัวเราทุกคนที่นี่ด้วยเช่นกัน And then Genesis 1 26 to 28และในปฐมกาลบทที่1ข้อ26ถึง28บอกว่าและพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไปและสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายของพระองค์ตามพระฉายของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่มนุษย์ตรัสแก่เขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในอากาศกับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดิน So each one of us have been made in the image of God พี่น้องครับเราทุกคนถูกสร้างตามลักษณะของพระเจ้า Have you everhave people come up to you those of you who are parents พี่น้องมีใครเป็นพ่อแม่ในห้องนี้มั้ยครับแล้วก็เคยมีคนมาหาท่านมั้ยฮะ and then they look at your son or your daughter แล้วก็เค้ามองที่ลูกของท่าน and then they look at you แล้วเค้าก็มองที่ตัวท่าน and then they say photocopy
แล้วก็คนก็บอกว่าโอ้โหเหมือนถ่ายเอกสารมาเลย Who มีใครเป็นแบบนั้นไหมฮะ Yeah ใช่ไหมฮะ Because ลูกเหมือนเราแก่ Your son and daughter เพราะลูกชายลูกสาวของท่าน Have been made in your image ถูกสร้างขึ้นตามลักษณะของท่าน You know myself when I go back to Singapore เมื่อตอนที่ข้าพเจ้านั้นกลับไปประเทศสิงคโปร์ I stay with my momข้าพเจ้าไปอยู่กับคุณแม่ And my kids will come with me แล้วลูกๆก็จะเข้ามากับข้าพเจ้า And so my mom will say something and do something และแม่ข้าพเจ้าก็จะทำบางอย่างแล้วก็พูดบางอย่าง And then I will laugh or you know mama is so funny แล้วข้าพเจ้าจะหัวเราะแล้วพูดว่าโอ้โหแม่ของข้าพเจ้านี่ตลกมากเลย And my kids will look at me แล้วลูกๆก็มองที่ข้าพเจ้า And say mom แล้วก็บอกแม่ You're exactly like mama แม่ทำตัวเหมือนคุณยายเป๊ะเลย So the exact same behavior มันนิสัยที่เหมือนกันมากเลยSo imagine now if people look at you พี่น้องลองนึกภาพดูสิครับว่าถ้าเกิดคนทั่วไปมองที่ตัวพี่น้อง And they say แล้วเขาก็บอกว่า Wow โอ้โห You are just like Jesus ท่านเหมือนพระเยซูมากเลย I would love that พี่น้องเราอยากจะได้ยินแบบนั้นใช่ไหมครับเอเมนมั้ยฮะ When people see you เมื่อคนอื่นๆมองเห็นท่าน They see Jesus เขาก็มองเห็นพระเยซูด้วยเช่นกัน Why เพราะอะไรครับBecause we have His DNA. เพราะว่าเรามีเชื้อ DNA ของพระองค์ We have been made in His image. เราถูกสร้างขึ้นให้เป็นเหมือนพระองค์ And He lives in us. และพระองค์ทรงอยู่ในเรา Jesus lives in us. พระเยซูทรงอยู่ในเรา Which makes every single one of you. ซึ่งทำให้เราทุกคนที่นี่ Extremely amazing. เป็นคนที่อัศจรรย์อย่างสุดๆไปเลย Yesterday, อาจารย์โอ พี่อ้อย พี่อ้อย พี่อ้อยShe sang one song and the English words were พี่อ้อยร้องเพลงเพลงนึงและเพลงภาษาอังกฤษพูดว่า unshakable unshakable ไม่เปลี่ยนแปลงไม่สั่นไหว unchangeable ไม่สั่นคลอนไม่เปลี่ยนแปลง unstoppable ไม่สามารถหยุดได้ You know what พี่น้องรู้ไหมครับ That describes every single one of you too นั่นคือพูดถึงพวกเราทุกคนที่นี่แหละ Amen unshakableไม่สามารถเคลื่อนไหวเขย่าได้ Unchangeable ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ Unstoppable ไม่สามารถหยุดได้ Why เพราะอะไรครับ Because you are sons and daughters of God เพราะท่านเป็นลูกชายลูกสาวของพระเจ้า That's your identity นั่นคือตัวตนของท่าน Amen Amen You know wherever you go ไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนก็ตาม And you meet someone และเมื่อพี่น้องพบกับบางคน That person that you meetคนคนนั้นที่ท่านได้พบ has the opportunity ก็จะมีโอกาส to experience God's love ที่จะได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้า to experience God's peace ที่จะได้สัมผัสกับสันติสุขของพระเจ้า experience God's joy แล้วก็ได้สัมผัสกับความชื่นชมจากพระเจ้า because all of that is in you เพราะว่าทั้งหมดนั้นอยู่ในตัวท่าน amen amen I want you to just take a few moments อยากให้พี่น้องใช้เวลาสักครู่นึงด้วยกัน and close your eyes หลับตาAnd think about it. แล้วก็ลองคิด I am so amazing. เราเป็นคนที่อัศจรรย์อย่างมาก I am so powerful. เรามีฤทธิ์อำนาจอย่างมาก I bring light wherever I go. เรานำแสงสว่างไปด้วยกับเราในทุกที่ที่เราไป When people meet me, เมื่อคนได้พบเจอกับหน้าเรา they meet Jesus. เขาก็ได้เห็นพระเยซู Through me, ผ่านทางตัวเรา people experience His love.คนได้สัมผัสความรักของพระองค์ through me ผ่านทางตัวเรา people experience his peace คนได้สัมผัสกับสันติสุขของพระองค์ through me ผ่านทางตัวเรา people experience his joy คนได้สัมผัสความชื่นชมยินดีของพระองค์ I'd like you to keep your eyes closed for a bit longer ในระหว่างที่เรากำลังหลับตาอยู่นั้น even as I have been sharing ในขณะที่พระเจ้ากำลังแบ่งปันอยู่ many of you in your minds ในใจของท่านบางคนI'm thinking. กำลังคิดว่า She doesn't know me. อาจารย์แห่งจิล่าไม่รู้จักฉันเลย She doesn't know that I'm not so amazing. อาจารย์แห่งจิล่าไม่รู้หรอกว่าฉันไม่ได้เป็นคนที่ดีมากนัก She doesn't know that I don't even feel loved. อาจารย์แห่งจิล่าไม่รู้ว่าฉันไม่ได้รู้สึกว่าฉันได้รับความรักหรือเป็นที่รัก She doesn't even know that I don't have peace and joy. อาจารย์ไม่รู้หรอกว่าฉันไม่ได้มีความชื่นชมหรือมีสันติมากมายSo with your eyes closed. ในขณะที่เรายังหลับตาอยู่นั้น If that's you. ถ้าท่านเป็นคนนั้น I want you to quickly put up your hand and then put it down. อยากให้พี่น้องยกมือขึ้นแล้วเอามือลงครับยกมือขึ้นแล้วเอามือลงบอกพระเจ้า And you can put it down.
Just let's be honest, okay? It's safe. จริงใจเปิดเผยกับพระเจ้า There are more of you. มีบางคนที่ยังรู้สึกแบบนั้นแต่ยังไม่ได้ยกมือขึ้น In church. ในคริสตจักร We are family. เราคือครอบครัว We do not judge anyone. เราไม่ได้ตัดสินพิพากษากัน We do not put anyone down. เราไม่ได้ทำให้คนตกต่ำลง We accept and we love everyone. แต่เรารักและต้อนรับคนทุกคนSo if this afternoon that's you, you're struggling. I don't have peace. I don't have joy. I'm not so amazing. ถ้าท่านรู้สึกว่าท่านไม่มีสันติไม่มีความรักไม่มีความสุขรู้สึกว่าท่านไม่ได้เป็นคนสำคัญ Just quickly put up your hand and put it down. ท่านยกมือขึ้นแล้วเอามือลง Yes, you can put it down. แล้วเอามือลงนะครับ Hallelujah. Hallelujah. Shukara ma 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 ma. Shukara ma 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 ma. I told you right, the Father.Is so excited to be here this morning, this afternoon. พี่น้องครับพระเจ้าพระบิดานั้นทรงตื่นเต้นมากที่ได้อยู่ที่นี่กับพวกท่านในวันนี้ We're just gonna pray now. เราจะอธิษฐานไปท่าน Holy Spirit. พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า We just ask. ขอพระองค์ทรงโปรด That you release your love. ปลดปล่อยความรักของพระองค์ Release your peace. เทสันติสุขของพระองค์Release your joy. เทความชื่นชมยินดีของพระองค์ I just ask all of you to put out your hands like someone is giving you a present. พี่น้องครับตอนนี้เหมือนกับมีคนให้ของขวัญพี่น้องให้พี่น้องแบมือรับของขวัญดีไหมครับทั้งสองมือ Yes. With your eyes closed. ให้หลับตาอยู่อย่างหลับตาอยู่แบมือสองมือเรารับของขวัญจากพระเจ้า And just receive right now. รับจากพระเจ้า His love. ความรักจากพระองค์ His peace. สันติสุขของพระองค์ His joy.ความชื่นชมยินดีกับพระองค์ His goodness ความดีงามของพระองค์ Thank you God Hallelujah Shaka ba 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 Some of you your hands you're going to start to feel something บางคนอาจจะรู้สึกบางอย่างในฝ่ามือตัวเอง Maybe like it feels warm บางคนอาจจะรู้สึกอุ่นในมือในฝ่ามือ It feels heavy บางคนจะรู้สึกมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นในฝ่ามือ Or like there's a little bit ofElectricity. บางคนจะรู้สึกเหมือนกับมีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านฝ่ามือ That's God's presence. นั่นคือพระเจ้าทรงสถิตอยู่ Shut up, mama. Just stay like this for a while more. ให้เรานั้นใช้เวลานี้สักครู่หนึ่ง I feel like the Father is saying. แล้วก็รู้สึกสัมผัสได้ว่าพระบิดาทรงพูดว่า I'm going to release. เราจะเทลงมา A big wave of my love.ความคลื่นความรักของเราคลื่นใหญ่ลงมา He wants to release พระองค์ปรารถนาจะปลดปล่อยเทลงมา of his love ถึงความรักของพระองค์ Let's just wait for it ให้เรารอคอยพระองค์ So I'm going to count to 3 in English ข้าพเจ้าจะนับ1ถึง3ในภาษาอังกฤษ And on 3 the wave is going to come และในเมื่อนับ3จบจะมีคลื่นความรักของพระเจ้าลงมา 12 3 Just receive his love his love ให้รับความรักของพระองค์รับความรักของพระองค์ Thank you Father ขอบคุณพระเจ้า Hallelujah Thank you God ขอบคุณพระเจ้า Thank you God Just begin to thank him ให้เราเริ่มต้นขอบคุณพระเจ้าด้วยปากของเรา Thank you God บอกขอบคุณพระเจ้า Thank you Father ขอบคุณพระบิดา That I am your son ขอบคุณที่พระองค์ให้เราเป็นลูกของพระองค์ขอบคุณพระเจ้า That you love me ที่พระองค์ทรงรักเรา Thank you Father ขอบคุณพระบิดา For your goodness สำหรับความดีงามของพระองค์ Thank you Father ขอบคุณพระเจ้า For your peace สำหรับสันติสุขของพระองค์ And you can ask him for more และพี่น้องสามารถขอพระองค์มากขึ้น More Lord ขอพระองค์มากขึ้น Let's ask together more Lord ขอพระองค์มากขึ้นพระเจ้าค่ะขอความรักเทลงมาพระเจ้าค่ะ Let's boldly ask more Lord โอ้ให้เราขอพระองค์ด้วยกัน More Let's hear it from your mouth More Lord พูดออกมาจากปากของเราเองขอพระองค์มากขึ้นขอเทความรักลงมาขอเทสันติสุขลงมา Calling out to God More Lord ร้องเรียกหาพระองค์ขอมากขึ้นขอความรักมากขึ้น More Lord โอ้ Hallelujah Thank you God ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าShukara ma 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 ma. Let's just take a few moments more. ใช้เวลาสักครู่นึง Shukara ma 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 ma. He's so good. พระองค์ทรงดี He's so good. พระองค์ทรงดี He's so good. พระองค์ทรงดี He's so good. ใช่ Shukara ma.
Thank you, God. Thank you, God. So slowly, when you are ready. และก็อย่างช้าๆนะครับในขณะที่พี่น้องพร้อม You can start to open your eyes. พี่น้องอาจจะเริ่มลืมตาขึ้นมาค่อยๆลืมตาขึ้นมาHow many of you felt God's presence? มีใครบ้างครับที่สัมผัสได้ถึงการทรงสิงอยู่กับพระเจ้ายกมือขึ้นหน่อยครับ Amen. Amen. ขอบคุณพระเจ้า God is good. พระเจ้าทรงดีมั้ยฮะ You know one of the fears that pastors have or church leaders have ในหนึ่งในความกลัวที่ผู้นำหรือศิษยาภิบาลอาจจะมี is to see people fall away from God. ก็คือกลัวว่าคนนั้นจะตกออกจากทางของพระเจ้าเพราะว่าตกอยู่ในความบาป True จริงไหมฮะพี่น้อง I remember Pastor Rick mentioned it last night right if people fall away from God we want to bring them back เมื่อคืนอาจารย์ริกพูดว่าถ้าเกิดคนนั้นออกห่างจากทางพระเจ้าเราก็อยากนำเขากลับมา Or maybe you yourself you're thinking I may fall away from God หรือมีบางคนอาจจะรู้สึกกับตัวเองว่าเรากำลังห่างจากพระเจ้า I have to be careful เรากลัวเราจึงต้องระวังว่าจะใช้ชีวิตอย่างไร What if I sin เกิดอะไรขึ้นถ้าเราทำบาป What if I keep repeating the sin แล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าข้าพเจ้ายังคงทำบาปเดิมซ้ำๆอยู่เรื่อยๆ I want to say to you today อยากจะบอกกับพี่น้องอย่างหนึ่งว่า The power of sin is broken over you ใช้ความตายนั้นถูกพ่ายแพ้แล้วเหนือชีวิตของพี่น้อง Let me say it one more timeพี่น้องอยากจะให้พูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง The power of sin is broken over you อำนาจของความบาปนั้นไม่มีพิษภัยต่อพี่น้องอีกต่อไปแล้ว Let's look at Romans chapter 6 verses 10 to 14ให้เราดูด้วยกันในโรม chapter 6 10 to 14นะฮะโรมบทที่6ข้อ10ถึง14นะครับด้วยว่าซึ่งพระองค์ได้ทรงตายนั้นพระองค์ได้ทรงตายต่อบาปหนเดียวเป็นพอแต่ซึ่งพระองค์ทรงชีวิตอยู่นั้นพระองค์ทรงชีวิตสนิทกับพระเจ้าเหมือนกันฉะนั้นแหละท่านทั้งหลายจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาปและชีวิตสนิทกับพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เหตุฉะนั้นอย่าให้บาปครอบงำกายที่ต้องตายของท่านซึ่งทำให้ต้องเชื่อฟังตัณหาของกายนั้นอย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาปให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรมแต่จงถวายตัวของท่านแก่พระเจ้าเหมือนหนึ่งคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการธรรมะชอบธรรมถวายแด่พระองค์เพราะบาปจะครอบงำท่านทั้งหลายต่อไปก็หาไม่ได้เพราะว่าท่านทั้งหลายนั้นไม่ได้อยู่ในธรรมบัญญัติแต่อยู่ภายใต้พระคุณเอเมน So Jesus died to sin once พระเยซูนั้นตายเพื่อความบาปเพียงแค่ครั้งเดียวตายเพียงแค่ครั้งเดียวเพื่อความบาปของเราทุกคน And because he has died to sin for us และเพราะว่าพระองค์นั้นทรงตายเพื่อพวกเราเพื่อความบาปของพวกเราแล้ว We too are dead to sin เราจึงตายแล้วต่อความบาปด้วยเช่นกัน And we live in Christ แล้วจึงมีชีวิตใหม่ในพระเยซู You know when we do water baptism เมื่อตอนที่เราบัพติศมาในน้ำจำได้ไหมครับ So the pastor puts you into the water correct ศิษยาภิบาลก็ผลักพี่น้องกดลงในน้ำใช่ไหมฮะ So it's burying the dead man นั่นก็คือการฝังตัวเก่า The old man ฝังตัวเก่าของเราตัวที่ตายไปแล้วและเมื่อเราลุกขึ้นจากน้ำ You're a new man เราคือคนใหม่ So the yourSin man is dead. ตัวตนเก่าที่เป็นตัวบาปของเรานั้นได้ตายไปแล้ว So you're no longer a sinner. พี่น้องไม่ใช่เป็นคนบาปอีกต่อไปแล้ว That's not your title anymore. นั่นไม่ใช่ตำแหน่งของพี่น้องอีกต่อไป Can you tell your sin man that you're dead? พี่น้องบอกตัวเก่าได้ไหมครับว่าแกตายไปแล้วนะ บอกตัวเก่าของเรามันตายไปแล้ว The power of sin has been broken over our lives. ฤทธิ์อำนาจของความบาปนั้นถูกทำลายไปแล้วพี่น้องNow, if Jesus is still slowly dying, Say again. If Jesus is still slowly dying, ถ้าพระเยซูยังคงตายลงอย่างช้าๆ then our sin is still slowly dying. ก็แปลว่าความบาปของเราก็ตายลงอย่างช้าๆ which means that we still sin. ซึ่งแปลว่าเรายังคงเป็นคนบาปอยู่ but is Jesus still slowly dying? ถ้าพระเยซูยังคงตายอยู่ no, he's died once. ไม่ใช่ครับพระเยซูตายตายเพียงแค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับและพระเยซูฟื้นพระชนเอเมน which means our sin man is dead ซึ่งแปลว่าตัวเก่าตัวบาปของเรานั้นตายไปแล้ว
So we can't use the excuse I'm just a sinner saved by grace เราจึงไม่สามารถใช้คำได้ว่าโอ้ก็ผมเป็นคนบาปผมถูกไถ่โดยพระคุณพระเจ้า That's why I still sin นั่นคือสาเหตุที่ทำให้ผมยังเป็นคนบาปอยู่ทำบาปอยู่ You're not a sinner anymore พี่น้องไม่ใช่คนบาปอยู่ต่อไปแล้ว In fact in the Bible แต่แท้จริงแล้วในพระคัมภีร์นั้น If you read the letters that the apostle Paul wrote ถ้าอ่านพระคัมภีร์ตอนที่อาจารย์เปาโลได้เขียน Every letter he wrote he started with to the saints อาจารย์เปาโลเขียนขึ้นมาด้วยว่าขอแสดงความนับถือถึงบรรดาวิสุทธิชนทั้งหลาย To the saints of Corinth ถึงวิสุทธิชนในเมืองโครินธ์ To the saints of Ephesus ถึงวิสุทธิชนในเมืองเอเฟซัส So I'm actually in a room full of saints I'm in a room full of saints จริงๆเราอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยนักบุญนะฮะนักบุญทั้งหลายวิสุทธิชนทั้งหลาย Hi Saint V สวัสดีครับเซนต์แองเจล่านะครับAre there any saints next to you? พี่น้องเห็นมีเซนต์อยู่ข้างท่านไหมฮะวิสุทธิชนเห็นไหมฮะคนที่บริสุทธิ์ Can you greet them? สวัสดีฮะเซนต์อะไรนะชื่อเซนต์อะไรนะมีเซนต์ไซย่าไหมคือเซนต์ภาษาอังกฤษแปลในพระบิดาไทยบอกว่าเป็นวิสุทธิชนนะครับแต่ว่าเซนต์ในหนังสือของคาทอลิกเขาเรียกว่านักบุญเช่นเซนต์เทเรซานักบุญเทเรซาผมก็เลยไม่แน่ใจว่าผมจะแปลคำนี้ยังไงดีนะฮะ Amen Amen เซนต์นะ Will we stillOccasionally sin. แม้บางครั้งเราอาจจะทำบาปพลาดพลั้งไปบ้าง Yes, of course. ก็แน่นอนอยู่แล้วครับ But this is what we should do. แต่สิ่งนี้ที่เราจะต้องทำด้วยกัน I know this. Many times when someone commits a sin, ผมไม่รู้หรอกว่ามีกี่คนที่ทำบาป Especially when they think it's a big sin. หรือบางคนอาจจะคิดว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นเป็นบาปใหญ่ Oh, I better not go to my care group.โอ้ทำบาปใหญ่มากเลยวันนี้เลิกไปแคร์ดีกว่า In case people find out that I sin เพราะว่าเดี๋ยวคนจะรู้ว่าเราไปทำบาปมา I better not go to church โอ้ไม่อยากไปโบสถ์เลย Because I've sinned เพราะว่าเราทำบาปมา Actually I better run away from God ที่จริงแล้วทำบาปเนี้ยควรจะหนีห่างจากพระเจ้าเพราะว่าทำบาปมันจะซ่อนตัวจากพระเจ้า Where can you hide from God พี่น้องจะซ่อนจากพระเจ้าได้อย่างไรครับ He's everywhere พระองค์ทรงอยู่ทุกที่But if you remember, ถ้าพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับ that you are a son of God, ว่าท่านเป็นลูกของพระเจ้า daughter of God, เป็นลูกชายลูกสาวของพระเจ้า and you do something wrong, และเมื่อท่านทำความผิดบางอย่าง I don't know if you've seen that sometimes little kids, พี่น้องเคยเห็นเด็กตัวเล็กๆไหมครับ they do something wrong, right? เวลาเขาทำความผิดบางอย่างใช่ไหมฮะ and what's the first thing they do? สิ่งแรกที่เด็กทำคืออะไรครับ they run to the daddy, ก็วิ่งมาหาพ่อ and they grab the leg.แล้วก็กอดค่ะ Daddy Rema did that all the time yeah. Rema ทำบ่อยนะ His daughter does it all the time And that's what God wants us to do นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำเช่นกัน When we do something wrong เมื่อเราทำความผิดบาป We run to Him เราวิ่งเข้าหาพระองค์ So this is God นี่คือพระเจ้านะครับ I commit sin ข้าพเจ้าทำบาป I don't run away ข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งหนีพระเจ้าI commit sin. เมื่อข้าพเจ้าทำบาป I run to God. ก็เข้ามาหาพระเจ้า Dad, I'm sorry. It's okay. I'm so sorry. It's okay. I'm sorry. Oh, okay. I love you. And be sincere. ให้จริงใจ That's the kind of father we have. นั่นคือพ่อที่เรามีอยู่ He's not afraid of our sin. พ่อเราไม่เคยกลัวความบาปของเรา He's not afraid of our dirt.พระองค์ไม่เคยกลัวความสกปรกของเรา When we do something wrong เมื่อเราทำบางสิ่งอย่างผิดพลาด And we feel so bad และเรารู้สึกแย่กับตัวเรามาก It's the kind of guilt that we have put on ourselves นั่นคือความรู้สึกผิดที่เราใส่กับตัวเราเอง Or the kind of guilt that other people have put on us หรือเป็นความรู้สึกผิดที่คนอื่นทำให้เรารู้สึกฟ้องผิด Many years ago in Singapore เมื่อหลายปีที่แล้วในประเทศสิงคโปร์ We had just returned from Taiwan. We lived in Taiwan. We moved back to Singapore. อ๋อข้าพเจ้าและครอบครัวย้ายจากประเทศไต้หวันมาอยู่ที่สิงคโปร์ So I was new in the church. ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคนใหม่ในคริสตจักร And I was with a friend. ก็มากับเพื่อนของข้าพเจ้า And I don't know him very well. ข้าพเจ้าไม่ได้รู้จักคนนี้ But he told me, look that lady over there. เพื่อนคนนี้ผู้ชายก็บอกว่าดูสิดูผู้หญิงคนนั้นสิShe used to be a prostitute. เขาเป็นโสเภณี And in my head, I was thinking. และในสมองข้าพเจ้าคิดว่า I don't need to know that. ข้าพเจ้าไม่อยากจะรู้เรื่องนี้ Because now in my head, I'm like, oh, she used to be a prostitute. เพราะในสมองข้าพเจ้าคิดโอ้ผู้หญิงคนนี้เคยเป็นโสเภณีมาก่อน And I was judging her. และข้าพเจ้าโดยไม่รู้ตัวก็ตัดสินคนนั้นพิพากษา And we tend to do that. และเราก็เผลอทำแบบนั้นบ่อยๆ
when someone sins เมื่อบางคนทำผิดบาป how could he do that how could she do that ทำอย่างนั้นได้ยังไงน่ะทำบาป that's terrible โอ้แย่มากเลยแจแปลเกินไปนิดนึงฮะโทษทีใส่อารมณ์นิดนึง good acting right let me tell you this the first time you do something wrong พี่น้องครับเมื่อพี่น้องทำความผิดบางอย่างครั้งแรก you will feel terrible พี่น้องอาจจะรู้สึกแย่มากๆ true จริงไหมฮะIf not, there's something wrong with your heart. ถ้าเกิดแบบใจยังไม่แข็งไปสักก่อนนะ First time you do something wrong, you feel really, really bad. ถ้าเกิดพี่น้องทำความผิดบาปบางอย่างครั้งแรกพี่น้องรู้สึกแย่มาก And you come before God, you cry, God, I'm so sorry, I'm so sorry. เข้ามาหาพระเจ้าบอกพระเจ้าลูกขอโทษลูกขอโทษ And God in His love forgives us. และพระเจ้าก็มีความรักและให้อภัยเรา But it's only when we keep repeating it. แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มทำความผิดเดิมซ้ำบาปเดิมซ้ำ Then our heart slowly hardens. ใจของเราก็จะเริ่มแข็งSo we need to pray. นั่นเราต้องอธิษฐาน That our hearts are always soft before God. ที่ใจเรานั้นจะต้องเป็นใจที่อ่อนนุ่มเสมอต่อหน้าพระเจ้า And not be afraid. และอย่ากลัว When we make a mistake. เมื่อเราทำความผิดบาป Because God is full of love. เพราะพระเจ้านั้นทรงเต็มไปด้วยความรัก And He's always ready to receive us home. และพระเจ้านั้นรอคอยที่จะรับเรากลับบ้าน So remember, you are saints. จำไว้นะพี่น้องก็คือนักบุญคือผู้ชอบธรรมThe power of sin is broken over you. อำนาจของความบาปนั้นไม่มีฤทธิ์ต่อพี่น้องอีกต่อไป You have a victorious identity. พี่น้องมีตัวตนที่มีชัยชนะแล้ว Son of God, Amen. เป็นบุตรของพระเจ้า Amen. You are powerful. พี่น้องมีฤทธิ์อำนาจ You are the light of Christ. พี่น้องเป็นแสงสว่างของพระเจ้า Everywhere you go, you bring change. ทุกที่ที่ไปพี่น้องนำพระพรไปด้วย Amen. 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 Not only that, God has created you.For greatness. ไม่ใช่แค่นั้นนะครับพระเจ้าทรงสร้างพี่น้องเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่ Let's look at Genesis 1 verse 28. Genesis 1 28. Hang on นะในปฐมกาลบทที่1ข้อที่27 พี่น้องเจอพร้อมกันใช่ไหมครับ 27 28. Just 28. Okay. ปฐมกาลบทที่1ข้อที่28นะครับพระเจ้าทรงอวยพรแก่มนุษย์ตรัสแก่เขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในอากาศกับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดิน So when God first made man เมื่อครั้งแรกที่พระเจ้าได้สร้างมนุษย์ขึ้นมานั้น This was his original plan นี่คือเป้าหมายแรกของพระองค์ That we would be fruitfulAnd multiply. ที่เรานั้นจะเกิดผลมากแล้วก็ขยายผลมาก That we would fill the earth and subdue it. ที่เราจะเต็มไปด้วยแผ่นดินโลก And have dominion over everything. และครอบครองและมีอำนาจเหนือทุกสิ่งในโลกนี้ You were created for greatness. พี่น้องถูกสร้างมาเพื่อยิ่งใหญ่ Where are we now? เราอยู่ตรงไหนครับตอนนี้From Genesis until now. ในตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงตอนนี้เราอยู่ที่ไหนฮะ Are we today?In 2016, ในปี2016นี้ willing to stand up, เรากล้าที่จะยืนหยัด willing to rise up, กล้าที่จะลุกขึ้น and say yes, I'm in. แล้วก็บอกว่าพระเจ้าลูกขอเข้าแผนนี้ด้วย I've been created for greatness. ลูกถูกสร้างมาเพื่อรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ I'm going to be fruitful and multiply. ลูกนั้นจะเกิดผลมากและขยายผลมาก I'm going to fill the earth and subdue it.ลูกนั้นจะครอบครองแผ่นดินโลกนี้ I'm going to have dominion over everything และลูกนั้นจะมีอำนาจเหนือสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้ทรงสร้าง Every single one of us created for greatness พี่น้องทุกคนในที่ถูกสร้างเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ Exactly like Dr. Nash said if it's just live and die what's the point of even being born นะเหมือนที่อาจารย์ Nash พูดเมื่อเช้าว่าถ้าเกิดเราเกิดมาแล้วก็ตายแล้วก็สาบสูญไปจะมีเหตุผลอะไรถ้าเกิดมาในโลกนี้ But we liveแต่เรานั้นมีชีวิตอยู่ We die เราสิ้น And we go off to heaven แล้วเราก็ประกาศไปสวรรค์ But while we live แต่ในช่วงเวลาที่เราอยู่ We're not trying to score points to get to heaven เราไม่ได้พยายามทำความดีเพื่อได้ขึ้นสวรรค์ We live แต่เรามีชีวิตอยู่ A powerful destiny on earth ที่มีชีวิตที่เต็มไปด้วยเป้าหมายอย่างมีฤทธิ์อำนาจบนโลกนี้ And we do everything แล้วเราทำทุกสิ่งบนโลกนี้ That God intends for us เพราะว่าพระเจ้าทรงตั้งเราให้อยู่บนโลกนี้เพื่อ Not only that ไม่ใช่แค่นั้นWe enjoy it. และเราก็มีความสุขที่ได้ทำสิ่งนั้นด้วย Dr. Nash, do you enjoy studying scripture? อั
อาจารย์ a lot right อาจารย์ชื่นชมในการศึกษาพระคัมภีร์มากนะฮะ If I ask you to quit and be a chef ถ้าเกิดบอกขออาจารย์นัดบอกว่าอาจารย์ออกจากการศึกษาพระคัมภีร์แล้วไปเป็นเชฟได้ไหม Will you be happy อาจารย์ก็จะไม่มีความสุขนะฮะ Will you cry อาจารย์จะร้อง yeah. ใช่ไหมฮะ Once you discoverถ้าเมื่อท่านได้ค้นพบ the destiny that God has for you เป้าประสงค์ในชีวิตของท่านที่พระเจ้าสร้างท่านมา you don't want to live any other way พี่น้องจะไม่อยากใช้ชีวิตแบบอื่นเลย true จริงไหมฮะ who believes that มีใครเชื่อแบบนั้นบ้างครับ amen 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 so let's talk a bit about a powerful living out a powerful destiny นะครับให้เราพูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายอย่างมีเป้าหมายมีฤทธิ์อำนาจนะครับ so every single one of us was created with a purpose and a destinyเราทุกคนที่นี่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างมีพระประสงค์ของพระเจ้าและมีเป้าหมายของพระเจ้าในชีวิตของเรา So now I agree we all fulfill the great commission yes ตอนนี้เราทุกคนอยากทำพระมหาบัญชาให้สำเร็จใช่ไหมครับ But the way we do it is different every single one of us แต่การจะทำพระมหาบัญชาให้สำเร็จนั้นในแต่ละคนอาจจะมีความแตกต่างกัน God didn't take a mold พระเจ้าไม่ได้ทำแม่พิมพ์แบบนึงไว้ and make every single one of us the same แล้วก็ก๊อปปี้ปั๊มเราทุกคนให้เหมือนกัน So boring น่าเบื่อใช่ไหมฮะถ้าเป็นอย่างนั้น True จริงไหมฮะAll of us even look different. เราทุกคนดูต่างกันใช่ไหมครับ Can you look at the person next to you and say you're beautiful? พี่น้องบอกคนข้างได้ไหมฮะว่าท่านดูดีมากเลยบอกผู้หญิงว่าท่านสวยมากเลยบอกผู้ชายว่าท่านหล่อมากเลย When someone says it to you, you have to smile. เมื่อมีคนบอกท่านท่านต้องยิ้มใช่ไหมฮะ Some of you still look so sad. ทำไมท่านทำหน้าเศร้าจังนะฮะ God has created us unique.พระเจ้าสร้างเราให้มีความเจาะจง Look at your fingers ดูที่ปลายนิ้วของเราสิฮะแม้กระทั่งลายนิ้วมือของเรา No one else has the same fingerprints than as you ไม่มีใครมีลายนิ้วมือเหมือนเราใช่ไหมครับ Every single one of us is unique เราทุกคนนั้นถูกสร้างมาอย่างเฉพาะเจาะจง All the time I say this to God ข้าพเจ้าพูดอย่างนี้กับพระเจ้าบ่อยๆ God I can never be youพระเจ้าลูกไม่สามารถเป็นแบบพระองค์ได้ You're so good at your job พระเจ้าทรงทำดีมากในงานของพระองค์ 7.4 billion people living on earth มีคนประมาณ 7,400 ล้านคนอยู่ในโลกนี้ And you know every single one of them personally และพระองค์ทรงรู้จักทุกคนในโลกนี้เป็นอย่างดี You make each one of them uniquely พระองค์ทรงสร้างคนแต่ละคนมีความแตกต่างอย่างเจาะจง You demonstrate your love to each one of them specially just for themพระองค์ทรงแสดงความรักของพระองค์อย่างพิเศษแบบที่เขาเท่านั้นที่จะรู้ How amazing is God พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์มากเลยใช่ไหมฮะ How amazing is God พระเจ้าทรงอัศจรรย์จริงๆ God would never give me a hammer for my birthday พระเจ้าจะไม่ให้ค้อนสำหรับวันเกิดของข้าพเจ้า Because I would be so bored เพราะว่าข้าพเจ้าคงเบื่อ But He might give me some new shoes แต่พระเจ้าอาจจะให้รองเท้าใหม่สำหรับข้าพเจ้าในวันเกิดGod would never give me a book on theology this thick. พระเจ้าคงจะไม่ให้หนังสือศาสนศาสตร์กับข้าพเจ้าสูงขนาดนี้ But maybe some new makeup. แต่อาจจะเป็นเครื่องสำอางใหม่ๆให้แก่ข้าพเจ้า When He gives us gifts. และเมื่อพระเจ้าทรงให้ของประทานแก่เราแต่ละคน It's designed for each one of us. สิ่งที่พระองค์ทรงใส่ให้เรานั้นก็ถูกออกแบบไว้เพื่อเราแต่ละคน So in the same way. ในวิธีเดียวกัน The destiny for each one of us. เป้าหมายในชีวิตของเราแต่ละคน is unique.ก็มีความแตกต่าง Amen Amen You have to say to yourself I have a unique destiny พี่น้องต้องมองตัวเราเองว่าเรามีเป้าหมายชีวิตสุดท้ายที่แตกต่างกัน And your destiny is as powerful as the person next to you แล้วก็ชีวิตของพี่น้องก็มีประสงค์ที่มีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอยู่ข้างในเท่าๆกับเหมือนกับของคนข้างๆ Let's look at Ephesians 2:10 ในเอเฟซัสบทที่2ข้อ10Ephesians 2:10 เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ So each one of us have been designed specifically and uniquely by God เราทุกคนถูกสร้างขึ้นมาถูกออกแบบมาอย่างมีความเจาะจงมีความพิเศษในแต่ละคน And God is working และพระเจ้ายังคงทำงานกับพระองค์อยู่
to fulfill that destiny in each one of us เพื่อจะทําให้เป้าหมายในชีวิตเรานั้นประสบความสําเร็จตามที่พระองค์ได้ออกแบบไว้ How many of you know the destiny of God on your life Be honest พี่น้องให้เรามีใครบ้างครับที่ตอนนี้รู้แล้วว่าพระเจ้าสร้างเรามาในโลกนี้เพื่ออะไรยกมือขึ้นหน่อยดีมั้ยครับให้เราจริงใจซื่อสัตย์กับพระเจ้าว้าว quite few How many of you it's okay still not sureมีใครบ้างครับที่ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าพระเจ้าสร้างเรามาเพื่ออะไรยกมือขึ้นได้ครับไม่ต้องอายนะฮะโอเคโอเค go to Eugenia she'll pray for you นะเดี๋ยว Eugenia จะอธิษฐานเผื่อท่านนะครับ You know this is exciting นี่คือเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมาก If you still don't know ถ้าพี่น้องยังไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไร ask him ให้ถามพระเจ้า And he's going to show you และพระเจ้าจะสำแดงกับพี่น้องเองAnd he's probably thinking. และพระเจ้าจะคิดอยู่ว่า What took you so long to ask me? ทำไมใช้เวลานานจังเลยกว่าจะมาขอเราเนี่ยลูกเอ๋ย Actually, I'm one of those. ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งในนั้นฮะ I only truly understood my destiny. ข้าพเจ้าเพิ่งเข้าใจเป้าหมายชีวิตของข้าพเจ้าเอง Maybe about 6 years ago. ประมาณสัก6ปีที่แล้วนี่เองนะฮะ And I've been a Christian for 37 years. ว้าวแล้วก็เป็นคริสเตียนมาแล้ว37ปีนะครับก็เพิ่งจะรู้จักตัวตนที่แท้จริงเมื่อ6ปีที่แล้วนี่เอง But now I'm walking in the destiny that God has for me แต่ตอนนี้ข้าพเจ้าได้เดินในทิศทางที่พระเจ้าได้ทรงสร้างข้าพเจ้าขึ้นมา And I love it และข้าพเจ้าก็รักมาก So each one of you get to discover พี่น้องเราแต่ละคนต้องค้นหาค้นพบ The destiny that God has for you สิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของเรา And so we all know we've been talking about it that our ultimate destiny is heaven trueเป้าหมายสูงสุดของเราคือกลับไปอยู่ในสวรรค์ใช่ไหมครับพี่น้องเอเมน Heaven right not reborn as a rabbit right ไม่ใช่เกิดใหม่เป็นกระต่ายใช่ไหมฮะ and not die and gone right แล้วก็ไม่ใช่แค่ตายแล้วก็สาบสูญไปใช่ไหมฮะ and not hell right แล้วก็ไม่ใช่ตายแล้วตกนรกใช่ไหมครับพี่น้อง just checking are you sure you're going to heaven who's sure you're going to heaven พี่น้องใครมั่นใจว่าไปสวรรค์ยกมือขึ้นครับ everybody please put up your handทุกคนกรุณายกมือขึ้นนะครับ Okay that's good So ultimate destiny is heaven เป้าหมายสุดท้ายของเราคือการไปอยู่ในสวรรค์ But while we're here on earth แต่ว่าในขณะที่เรายังอยู่ในโลกนี้ There's a specific destiny for us มีเป้าหมายเจาะจงสำหรับเราในโลกนี้ด้วยเช่นกัน There's things for us to do on earth มีสิ่งที่เราต้องทำในโลกนี้ด้วยเช่นกัน And only you can do it และมีแค่ท่านเท่านั้นที่ทำได้ There's only one of you มีแค่ท่านเท่านั้นunless you're a twin ยกเว้นว่าท่านเป็นคู่แฝด but even your twin is different from you แต่แม้กระทั่งว่าคู่แฝดก็ยังแตกต่างกับท่าน there's only one of you แต่ท่านมีคนเดียว you have a specific destiny ท่านมีพระประสงค์ที่พระเจ้าใส่ไว้ท่านเพียงคนเดียว and only you can fulfill that destiny และมีท่านเพียงคนเดียวท่านที่จะทำสิ่งนี้สำเร็จได้ don't try to be somebody else อย่าพยายามเป็นแบบคนอื่น you know I get to speak at different places. ข้าพเจ้าได้รับเชิญไปพูดในหลายๆที่ And last year I went on a missions trip to Indonesia. เมื่อปีที่แล้วข้าพเจ้าไปที่ประเทศอินโดนีเซียไปทำภารกิจ It was led by a friend who's a pastor. เป็นเพื่อนศิษยาภิบาลข้าพเจ้าเป็นผู้ที่นำภารกิจนี้ He and the assistant pastor were the main leaders. ก็มีท่านศิษยาภิบาลแล้วก็รองศิษยาภิบาลที่เป็นผู้นำ And so I went with them. และข้าพเจ้าก็ไปกับศิษยาภิบาลท่านนี้ They're both only like mid 30s. สองคนนี้อายุน้อยมากอายุประมาณ30กว่า So they're between 16 to 18 years younger than me. ก็อายุน้อยกว่าข้าพเจ้า16ถึง18ปี At the start of the trip they were preachingแล้วก็ในตอนช่วงเริ่มต้นภารกิจนั้นก็เริ่มเทศนา And I said, God, แล้วข้าพเจ้าก็คิดว่า They're so good พระเจ้าคนนี้เขาเทศดีมากเลย I can't preach like that ข้าพเจ้าเทศนาแบบคนนั้นไม่ได้ I'm so nervous ข้าพเจ้ารู้สึกกังวลมากเลย I'm going to lead a team แล้วข้าพเจ้าจะนำทีมไป What am I going to do แล้วข้าพเจ้าจะทำอะไรดี And so I went on the trip with a small team แล้วข้าพเจ้าก็แบ่งทีมเล็กๆออกไปอีกทีมนึงAnd the trip went really, really well. แล้วก็ทริปนั้นก็ประสบความสำเร็จอย่างดี And I was so shocked. และข้าพเจ้าก็รู้สึกตกใจ It happened again just 2 months ago. และเมื่อ2เดือนที่แล้ว I was in Myanmar. ข้าพเจ้าไปที่ประเทศเมียนมา And I was one of the conference speakers. แล้วก็เป็นหนึ่งในคนพูดในการประชุมคราวนั้น Same thing. The other speakers I listened to them. แล้วก็สำหรับที่นักเทศท่านอื่นก็เทศนาอยู่นั้น And I'm like, I can't speak like that. ข้าพเจ้าก็รู้โอ้โหเทศนาแบบนั้นไม่ได้แน่ๆ So I had to go to God ข้าพเจ้าก็กลับไปหาพระเจ้า God the way I minister พระเจ้าวิธีการที่ลูกรับใช้พระองค์นั้น It's different from them right
รู้สึกแตกต่างจากคนเหล่านั้น And then it's almost God saying like yeah และพระเจ้าก็พูดในใจว่าแน่ละสิ So all I have to do is be me right สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องทำคือเป็นตัวของข้าพเจ้าเอง God looked at me like I told you all this time just be you เหมือนกับพระเจ้าบอกว่าเนี่ยก็บอกหลายครั้งแล้วก็เป็นตัวของเจ้าเองแบบที่เราสร้างเจ้า So I spoke in 2 sessions ข้าพเจ้าก็ได้แบ่งปันใน2 session And they went so well แล้วก็ผ่านไปได้ดีBecause I was me. เพราะว่าข้าพเจ้าเป็นตัวของข้าพเจ้าเอง Even coming here. แม้ว่ามาที่นี่ I was telling Eugenia, I'm so nervous, you know. Angela ก็แบ่งปันกับผมว่ารู้สึกตื่นตระหนกนิดๆ One of the speakers is a PhD. โอ้มีนักมีคนที่เทศนาคนนึงจบปริญญาเอกนะฮะจบด็อกเตอร์ That's a no. I'll just be me. แล้วก็โอเคไม่เป็นไรก็จะเป็นตัวเราเอง So each one of youDon't compare. พี่น้องแต่ละคนนะฮะอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น Just be you. เป็นตัวของท่านเอง Be the best you that you can be. เป็นตัวท่านเองอย่างดีที่สุดแบบที่พระเจ้าให้ท่านเป็น Amen. Amen. And the best you that you can be. และเมื่อท่านเป็นตัวท่านเองอย่างดีที่สุด Will change this world. มันจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้The best you that you can be. เมื่อท่านเป็นตัวท่านเองอย่างดีที่สุด Will extend the kingdom of God. อาณาจักรของพระเจ้าจะขยายออกไป And enjoy being you. และให้มีความสุขในการเป็นตัวของท่านเอง Enjoy the destiny that God has placed on your life. ให้มีความสุขในสิ่งที่พระเจ้าวางชีวิตของท่านไว้ Because it's the best. เพราะว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด Amen. Amen.